วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติเปลี่ยนชื่อเป็นว้าววิทย์ชวนชิมไม่ใช่นะครับพี่ป๊อกทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างความสำเร็จของนักวิจัยไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือกและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับอาหารหมักที่หลากหลายครับการหมักอาหารครับแต่เดิมเนี่ยใช้วิธีลองผิดลองถูกขอยกตัวอย่างนะครับอย่างแหนมนี่เดิมเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านโดยเอาเนื้อหมูมาหมักกับส่วนผสมต่างๆแล้วหมักจนได้รสเปรี้ยวแต่ก็เคยได้ยินมาครับว่าปัญหาก็คือหมักดีบ้างไม่ดีบ้างบางทีทานแล้วท้องเสียก็มีผักดองนี่ก็เหมือนกันนะครับต้องเลือกให้ดีๆด้วยใช่แล้วครับนักวิจัยจึงได้ทำการคัดเลือกแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับอาหารหมักที่จะช่วยกระบวนการหมักได้ผลดีมีคุณภาพสม่ำเสมอและมีความปลอดภัยมากขึ้นเช่นต้นเชื้อสำหรับผลิตแหนมแล้วก็ผักกาดดองที่เห็นอยู่นี่แหละครับไบโอเทคสวทช.ได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ของประเทศไทยอย่างครบวงจรด้วยความพร้อมทั้งองค์ความรู้พื้นฐานความสามารถด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพตลอดจนการพัฒนาระบบการผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ภาคเอกชนทางด้านวิชาการการเป็นที่ปรึกษาการให้บริการทางด้านเทคนิคการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมเฉพาะทางให้แก่บุคลากรเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคนิคของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและทักษะเพิ่มขึ้นตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกำหนดเกณฑ์ควบคุมความปลอดภัยทางอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางการผลิตว้าวว้าวว้าวโอ้โหไฮเทคมากๆเลยนะครับแน่นอนสิครับพี่นอกจากเทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์สำหรับการหมักแหนมแล้วก็ผักกาดดองที่เห็นตรงนี้แล้วนะครับยังมีเทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อประยุกต์ใช้ในการหมักน้ำปลากระบวนการผลิตกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากจุลินทรีย์อาหารหมักชีวภาพสำหรับสัตว์ผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมสำหรับสัตว์ที่เป็นผลผลิตจากศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์ครับนักวิจัยไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับที่สามารถนำจุลินทรีย์จากธรรมชาติที่มีอยู่มากมายมาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างเป็นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์และก็ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศเราได้อีกด้วยหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.